ครับวันนี้รายการหมายเหตุประเภทไทยอยู่กับผมศิริพจน์เรามาน่าเจริญแล้วก็ปกป้องชานันยอดโคบวันนี้เราก็ยังอยู่กันในซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องไพร่ทีนี้เรารู้กันมาหมดแล้วนะว่าไพร่สมัยอยุธยาต่อมารัตนโกสินทร์เนี่ยมันเป็นยังไงแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าอ่ะแล้วไพร่เนี่ยเขาเลิกกันมาตั้งนานละใช่ใช่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนาะนะฮะควบคู่มากับไอ้กระบวนการเลิกทาสใช่ครับเนาะแล้วก็อยู่ดีๆทำไมเรากลับมามีจิตสำนึกมาพูดถึงคำว่าไพร่อีกแล้วแถมคำว่าไพร่ในที่นี้นี่มันความหมายมันเหมือนไพร่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งคนพยายามที่จะหนีจากไอ้สถานะความเป็นไพร่มากลายเป็นคนหนีไปเป็นทาสด้วยซ้ำเออหนีเข้าป่ามันก็มีเออใช่นะครับอย่างเงี้ยทำไมแล้วมาอยู่ดีๆเราถึงมาพูดถึงความเป็นไพร่อีกวันนี้ปกป้องจะมาเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ก็คือว่าไพร่ที่เราพูดถึงไพร่ปุ๊บเนี่ยจะกลายเป็นยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นบ้างยุธยาบ้างอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่าไพร่ในยุคหลัง2475มันก็ยังมีอยู่อ่ะมันน่าสนใจเพราะอะไรนะครับก็คือว่าคิดดูว่าหลังจากเลิกไพร่เนี่ยตั้งแต่พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหารใช่ไหมพี่พจน์ก็คือ2448ใช่ครับน่ามาถึงปีนี้แล้วเนี่ยก็ประมาณ110กว่าปีแล้วเนี่ยแต่ทำไมระบบไพร่อ่ะมันยังคงดำรงอยู่เนี่ยจดมาแล้วเว้ยจดมาแล้วเว้ยก็คือว่าไอ้ไพร่เนี่ยครับคืออย่างมันมีงานเขียนเยอะเหมือนกันนะครับว่าอย่างเช่นอาจารย์พิษเนี่ยก็พูดถึงลักษณะวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไพร่ฟ้าเนี่ยเป็นยังไงก็คือว่ากรณีที่สังคมมีความโน้มเอียงไปทางการเมืองที่เหมือนแบบยอมรับอำนาจของรัฐแล้วก็เชื่อฟังตามกฎหมายและสยบยอมนะครับแล้วก็ไปถึงบทผลของการตัดสินใจทางการเมืองต่างๆเนี่ยหรือความรับรู้ทางการเมืองทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็คือรับรู้แต่ไม่สนใจที่จะเคลื่อนไหวหรือว่ามีส่วนร่วมในการแก้ไขหรือตัดสินปัญหารวมถึงการตรวจสอบแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นฐานะที่มีอิทธิพลทางการเมืองไม่คิดว่าจะเป็นรัฐาธิปัตย์ด้วยแล้วก็ทัศนคติแบบนี้เนี่ยเหมือนคิดว่าการเมืองกับตัวตนเนี่ยแยกออกจากกันราวกับคนละโลกเนี่ยนะครับผมไม่เกี่ยวข้องแล้วก็คิดว่าไม่พยายามจะยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วก็กฎหมายมีรัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วก็รับฟังอย่างเชื่องๆแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยแต่ไม่มีส่วนร่วมในการที่จะตั้งคำถามหรือมีการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเลยอันนี้เขาเรียกว่าวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าซึ่งมันก็มีมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมซึ่งเขาอ่านนะ เอ๊ะทำไมอาจารย์พิษถึงใช้คำว่ามันเป็นไพร่ฟ้าเป็นวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าเพราะว่าอาจารย์พิษเนี่ยเขาสนใจเรื่องกระบวนการของการทำให้เป็นไพร่ฟ้าแต่เขาพูดถึงเรื่องจิตสำนึกของการเป็นไพร่ของพวกเราดีกว่าว่าต่อให้เราเป็นเสรีชนแล้วเนี่ยแต่จิตวิญญาณของความเป็นไพร่เนี่ยมันดำรงอยู่การเลิกระบบไพร่เนี่ยยังเป็นการเลิกในเชิงทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติหรือทางจิตสำนึกของเราเนี่ยก็ยังแบบเป็นไพร่เป็นใจไพร่กันอยู่อะครับผมก็คือว่าสำนึกที่เราเห็นให้เห็นเนี่ยก็คือเราคิดว่าเจ้านายคนที่มีชนชั้นสูงกว่าเราเนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดสมัยก่อน2475ก็มีการตั้งคำถามเรื่องผัวเดียวหลายเมียทำไมพวกเจ้าพวกชนชั้นสูงมีเมียเยอะถึงขั้นโจมตีได้แต่ตอนนี้ชนชั้นสูงหรือใครก็ตามที่มีสถานะสูงกว่าเราเนี่ยจะมีเมียกี่คนแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของเขาก็ทำได้เพราะเขาชนชั้นสูง อันนี้ก็อย่างหนึ่งที่เห็นแล้วก็เราจะไม่กล้าไปตรวจสอบไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์หรือล้อเลียนรัฐบาลนะครับผมแล้วก็คิดว่าเพราะเขาเนี่ยเป็นอภิสิทธิ์ชนเราถึงจะยอมต่อเขาได้เนี่ยมันเป็นจิตสำนึกของการเป็นไพร่จริงๆที่เราจะเชื่อเรื่องของระบบอุปถัมภ์ด้วยและการปกครองเพราะว่าโดยไพร่เนี่ยระบบของไพร่ก่อนที่จะยกเลิกระบบไพร่นะครับก็คือเป็นเรื่องของการจงรักภักดีและสวามิภักดิ์ต่อทุกคนที่ปกครองเราเพื่อแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองมาใช่เพราะว่ามันต้องสังกัดมูลนายใช่ไหมครับก็คือเรามีนายเหนือหัวของเรามันต้องสังกัดเป็นไพร่หลวงก็คือเป็นการที่เราสามารถที่จะโยงตัวเองให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐใช่ไหมด้วยการเอาไอ้ตัวแรงงานหรืออะไรไปรับใช้แต่ความน่าสงสารของไพร่อย่างนึงนะซึ่งมันอาจจะมาจนถึงไอ้สำนึกจิตสำนึกแบบไพร่ที่เรายังมีกันอยู่ในปัจจุบันก็คือไพร่เนี่ยทำงานให้กับมูลนายหรือทำงานให้กับหลวงโดยที่ไพร่ไม่ได้รับผลตอบแทนเลยนอกจากการคุ้มครองใช่ซึ่งนั่นมันแฟร์หรือเปล่าในแง่ของโลกปัจจุบันจริงๆมีเพิ่มให้ปกป้องนิดนึงแหละเพราะว่าตอนรัฐสมัยรัชกาลที่4หรือ5ผมจำไม่ได้ละมัน2ประมาณ2412ถึง20เนี่ยไม่รู้ว่าเล่มไหนนะครับในหนังสือพิมพ์ของหมอสมิธที่มาอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมครับเขาก็เขียนบทความต่อต้านระบบที่ในนั้นเขาใช้คำว่า slave เขาบอกว่า
คืออ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยในสยามเนี่ยมันยังมีไอ้การใช้แรงงานที่มันไม่เป็นธรรมนะครับกับพวกทาสพวกสเลฟเขาใช้คำนี้ใช่ไหมโดยที่คือเขาอธิบายไปว่าโดยเรียกมาใช้งานแล้วก็ไม่ให้ผลตอบแทนซึ่งมันไม่ใช่ทาสอันนั้นมันคือไพร่ใช่ปะเออมันแสดงว่าสภาวะของการเป็นไพร่นี่ตกต่ำกว่าทาสดีกว่าถ้าพูดแบบเนี้ยใช่ใช่คือเวลาที่แล้วฝรั่งเนี่ยในช่วงนั้นจะปวดหัวมากเลยครับเพราะว่าเขาจะมีความเข้าใจในเรื่องของไพร่ทาสเลขอะไรพวกเนี้ยแบบสับสนกันไปหมดแต่ว่าเอาเข้าจริงนะครับถ้าเกิดเราดูจากไอ้ตัวของไอ้หลักฐานที่มันมีอ่ะก็ไพร่ยังอยากหนีไปเป็นทาสอ่ะมันสบายกว่ามันสบายกว่ามันอย่างน้อยที่สุดมันไม่ต้องไปใช้แรงงานไปด้วยพร้อมกับที่จะต้องหากินเองไปด้วยเพราะเป็นทาสที่กินข้าวอยู่กับกินข้าวอยู่กับหัวหน้าที่ปกครองใช่ไหมในทาสเพราะฉะนั้นไอ้สำนึกแบบนี้มันคือเรื่องนี้ปะที่ใช่คือรู้สึกว่าโอเคเราสบายใจเราปลอดภัยแล้วที่เราจะมีคนคุ้มครองเราโดยที่เราไม่ต้องมานั่งรับผิดชอบอำนาจทางการเมืองของเราในฐานะรัฐาธิปัตย์ไงคือเราต้องไปออกไปเลือกตั้งหรือว่าอะไรจะเห็นได้ว่ารัฐประหารเนี่ยอย่างที่อาจารย์พิษเขียนไว้ในหนังสือบทความที่ชื่อการรัฐประหาร19กันยายน2549นะครับคือการทำให้พลเมืองกลายเป็นไพร่ในหนังสือรัฐประหาร19กันยาของฟ้าเดียวกันนะครับก็ทำให้เห็นว่าระบบการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้พลเมืองที่มีอำนาจในการตัดสินใจทางการเมืองเนี่ยถูกทำให้กลายเป็นไพร่ถูกปกครองโดยมีคณะรัฐประหารเนี่ยเหมือนมูลนายที่คอยแบบตัดสินใจให้ทำอะไรให้เราจะต้องเสียภาษีเขาเหมือนส่งสวยอ่ะเหมือนส่งสวยทั้งอาจจะเป็นทั้งแรงงานด้วยแล้วก็เป็นส่งสวยในทางในนามของภาษีด้วยครับผมซึ่งไอ้จิตสำนึกของความเป็นทาสเอ้ยขอโทษครับจิตสำนึกไอ้ซึ่งสำนึกของจิตวิญญาณของการเป็นไพร่เนี่ยที่อยู่ภายในของเสรีชนในปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีความปลอบใจอะว่ามันคือการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือว่าในปัจจุบันจะเรียกว่าแบบไทยนิยมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พวกปกครองนักผู้ปกครองหรือแบบผู้มีอำนาจหรืออำมาตย์อะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเนี่ยแหละใช้คำละมุนละม่อมอย่างคำว่าการปกประชาธิปไตยแบบไทยนิยมอย่างนั้นไปนะครับซึ่งก็จะอ้างโอ้โหไล่ไปว่าประเทศสยามประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆมานานแล้วเป็นของพื้นเมืองอย่างเช่นใครใครค้าค้าใครใครขายขายก็คือเป็นเสรีภาพมันเกี่ยวกันยังไงเนี่ยคือเป็นการเชื่อมโยงที่งงมากนะครับผมไอ้สภาวะกึ่งไพร่กึ่งประชาชนที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับมันก็เห็นได้ชัดว่าเสรีภาพของเรามีอย่างจำกัดจำเขี่ยเช่นเราจะมีเสรีภาพเท่าที่อำนาจเบื้องบนจะประทานให้เท่านั้นเองเราจะไม่สามารถแสดงศักยภาพของความเป็นมนุษย์อย่างเสรีภาพได้แต่เสรีภาพเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นของขวัญอย่างเมตตาจากเบื้องบนส่งมาให้เรารับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีเสรีภาพเท่าที่เราจะทำได้ก็คือแสวงหาความสุขระดับปัจเจกเท่านั้นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามหรืออะไรเลยขณะเดียวกันเนี่ยความสุขระดับปัจเจกนั้นก็อยู่ภายใต้ความเป็นไทยกำหนดประเพณีอันดีงามด้วยที่เราจะไม่สามารถสรุปความเป็นไทยนี่คือความเป็นไพร่ใช่ไหมใช่ป้องเชื่ออย่างนั้นนะครับจะเห็นได้ว่ามันก็อย่างอายกตัวอย่างไปเก่าหน่อยสมัยที่เป็นอยุธยาก็คือนิโคลาเชเวสใช่ไหมครับเขามาในสยามแล้วบอกว่าบันทึกไว้ครับเขาคุกคีกับชาวสยามมา4ปีตอนที่เขาอยู่สยามเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีรัฐใดในชมพูทวีปเนี่ยจะเป็นราชาธิปไตยได้เท่าสยามแล้วพระเจ้าแผ่นดินทรงครองราชกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยทุกคนยกย่องราวกับพระเจ้าไปหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็สยบยอมอย่างหวาดกลัวนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าวิญญาณแห่งภาระจำยอมตกเป็นทาสที่พวกเขาได้นำติดตัวมาถือแต่กำเนิดเกิดมาในโลกเนี่ยก็คือสภาวะทางความเป็นไพร่ความเป็นทาสเนี่ยความสยบยอมให้มีผู้ปกครองมาปกครองเขาเนี่ย มันมีมาตั้งแต่เหมือนเขาเชื่อว่ามันแต่เกิดอะมันถูกแบบเป็นเบ็ดลงไปในชีวิตของคนแล้วเนี่ยเหมือนที่พี่มดพูดไงนี่คือความเป็นไทยหรือเปล่านี่คือเสรีภาพที่เราจะมีภายใต้ความเป็นไทยหรือเปล่าชาเวสเป็นคนที่ติดตามมากับราชทูตของฝรั่งเศสของลุยที่14ใช่ไหมครับเข้ามาที่สมัยพระนารายณ์นะครับเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะเห็นเขาคงจะอยู่ในวงชนชั้นสูงของอยุธยาเนาะแล้วเขาก็จะเห็นภาพของการที่คนมันไม่เท่ากันชัดเจนใช่ใช่ใช่เนาะอันนี้น่าสนใจเด็กหน้าเราคุยกันต่อได้ครับเมื่อเบรกที่แล้วนี่ตอนที่ปกป้องพูดถึงอันนึงน่าสนใจมากเลยคือประชาธิปไตยแบบไทยที่ทุกวันนี้เปลี่ยนมามีเติมคำว่าไทยนิยมเนาะซึ่งมันก็คงอันเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้รู้ไหมว่าคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยเนี่ย มันเริ่มถูกใช้ในช่วงหลังพ.ศ. 2500นะฮะแล้วก็มีบทความที่เขียนขึ้นโดย
จะเรียกว่าอะไรดีเป็นมันสมองคนหนึ่งของนายกที่มาจากฝั่งทหารหลายๆคนนะครับก็คืออาจารย์ประเสริฐสับสุนทรเนี่ยอาจารย์ประเสริฐเนี่ยเขาเขียนบทความเรื่องประชาธิปไตยเรื่องหนึ่งแล้วก็ประชาธิปไตยแบบไทยอีกเรื่องหนึ่งพิมพ์ 40,000 ฉบับเยอะมากนะสำหรับสมัยนั้นปีพ.ศ.ที่พิมพ์2509 40,000 ฉบับแล้วพิมพ์แล้วมีแปลเป็นภาษาจีนแต่ที่มันสำคัญกว่านั้นนะคือบทความพวกนี้มันอ่านออกวิทยุยานเกราะทุกวันคือมันช่วงสงครามเย็นแล้วเขาเลยพิมพ์เป็นภาษาจีนด้วยเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่มันก็เข้าไปอยู่ในตัวของชนชั้นกลางของไทยใช่ไหมครับประเด็นก็คือในนั้นน่ะประชาธิปไตยแบบไทยเขาบอกเลยนะอาจารย์ประเสริฐพูดไว้เลยว่าแบบประชาธิปไตยมันไม่เหมือนกันในแต่ละที่แบบไทยก็จะเป็นแบบนึงเขาก็บอกเขายกตัวอย่างมาจากหลายๆที่นะฮะซึ่งมันไม่น่าจะเอายกมาเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยอย่างเช่นพูดถึงพม่าว่าในพลเนวินในยุคนั้นนะใช่ขึ้นมาสู่อำนาจได้อย่างไรแล้วให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คือมันสมองของฝ่ายนั้นเขาพูดกันอย่างนั้นเหรอใช่เขาบอกว่าในพลเนวินเนี่ยนะครับมี legitimacy ยังไงในการที่ขึ้นมาปกครองในฐานะที่เป็นประชาธิปไตยหรืออายุขานที่เป็นได้เป็นอะไรเป็นผู้นำอ่ะท่านผู้นำของวิลานี้ว่าตัวเองว่าขึ้นมาคือจะพยายามให้ความชอบธรรมในการขึ้นมาของอะไรทำนองเนี้ยเนี่ยคือประชาธิปไตยแบบไทยซึ่งมันกดคนเหมือนกันนะถ้าเผื่อพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเผด็จการใช่ไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะโยงไปถึงไพร่เนี่ยไงใช่อะไรก็ตามที่มันเป็นเผด็จการบางทีแล้วมันก็เหมาะกับอะไรที่คนข้างล่างที่มีหน้าที่ฟังและปฏิบัติตามนี่คืออันเดียวกันปะจิตสำนึกของการเป็นไพร่พี่พศคือมันแบบมันก็มีมานานแล้วพอมันยกเลิกระบบไพร่แล้วมันก็เป็นกลายเป็นไพร่สมัยใหม่ในรัฐสมัยใหม่ตอนนั้นนะครับก็คือว่าเราจะเลิกส่งสวยเป็นในฐานะไพร่ที่เป็นส่งสวยแรงงานหรือเงินอะไรเหล่านี้หรือว่าของหายากของป่าไปให้มูลนายแต่เราจะเปลี่ยนเป็นภาษีแทนแล้วการคุ้มครองก็จะเปลี่ยนรูปแบบจากการคุ้มครองของมูลนายเป็นสาธารณูปโภคที่มาจากส่วนกลางอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นน้ำประปาไฟฟ้าคมนาคมขนส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยมาจากราชการเดียวก็คือรัฐที่เป็นกรุงเทพเท่านั้นเองนะครับมันก็ทำให้คนต้องยอมต่ออำนาจรัฐนั้นโดยตรงเลยคือตอนแรกมันก็จะเป็นแบบกลุ่มมูลนายต่างๆในทั่วภูมิภาคใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยถูกขมวดรวมมาอยู่ที่ภายใต้มูลนายใหญ่ของกรุงเทพมันจึงทำให้คนมีสำนึกที่มันยอมได้ง่ายดายมากที่จะให้แบบให้มีมูลนายมีผู้ปกครองขึ้นมานะครับผมซึ่งสิ่งที่ต้องสนใจก็คือว่าไพร่ในฐานะในความหมายปัจจุบันเนี่ยคือแต่ละช่วงสมัยเนี่ยคำมันมีเปลี่ยนความหมายสม่ำเสมอนะครับผมซึ่งไพร่เนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงคือจะเห็นได้ว่ารัฐประหาร2549ที่ย้อนไปแล้วเนี่ยไพร่ถูกยกขึ้นมาใช้อีกครั้งนึงอย่างสาธารณะแล้วก็เยอะมากเป็นที่พูดถึงเยอะมากในคำว่าไพร่ซึ่งเป็นคำที่ค่อนข้างประชดประชันกึ่งน้อยอกน้อยใจด้วยนะครับแล้วก็มันเหมือนกับคำว่าคณะราษฎรกับคำว่าราษฎรที่เป็นคำกึ่งประชดประชันแล้วก็เป็นการแบ่งตรงข้ามขั้วอำนาจระหว่างคณะราษฎรกับคณะเจ้าให้เป็นคู่ตรงข้ามกันไปไพร่ก็เหมือนกันไพร่ตรงข้ามกับคำว่าผู้ดีอันนี้คืออ้างอิงจากงานของอาจารย์นิติเอลศรีวงศ์นะครับที่บอกว่าไอ้คำหมายของคำว่าไพร่เนี่ยนอกจากประชดประชันกึ่งน้อยใจแล้วเนี่ยยังเป็นความหมายที่เคลื่อนไปจากเดิมที่เป็นไพร่คู่ตรงข้ามระหว่างไพร่กับมูลนายเป็นไพร่กับผู้ดีก็คือว่าคนที่จะเป็นผู้ดีได้เนี่ยต้องโตมาในวัฒนธรรมมูลนายได้รับการศึกษาแผนใหม่มีต้นทุนที่เยอะเหมือนกันครับทางวัฒนธรรมแล้วก็มีอิทธิพลมีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่นับหน้าถือตาผู้ดีเนี่ยจึงมีเรื่องของมารยาทอันงดงามเรื่องของอภิสิทธิ์ชนด้วยนะครับผมตรงกันข้ามกับไพร่ที่มองเป็นคนหยาบคายเป็นสามัญชนคนธรรมดานี่แหละไม่มีสิทธิมีเสียงอะไรเท่าไหร่แล้วก็อันที่จริงแล้วเนี่ยสิทธิอันพึงได้ในฐานะพลเมืองก็มีแต่ไม่เต็มที่เท่ากับผู้ดีจะเห็นได้ว่าไพร่การดำรงอยู่ของไพร่หลัง2549เนี่ยมีความหมายของเป็นการตอกย้ำถึงการมีอยู่ของอภิสิทธิชนความอยุติธรรมการมี2มาตรฐานความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่คนที่เป็นสิทธิอภิสิทธิชนเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์มากกว่ามันก็เราจะเห็นมีอะไรมากมายอย่างเช่นหนังสือหลังจาก2549เนี่ยมันจะมีหนังสือเรื่องการเมืองของไพร่2550ของอาจารย์พิษนะครับก็ไพร่นิคะของพี่แขกปี2553อย่างเงี้ยแล้วก็ลิงหลอกไพร่256ของอาจารย์นิธิอย่างเงี้ยแต่จริงๆพอเมื่อกี้ป้องพูดถึงประเด็นนี้นะว่าที่อาจารย์นิธิบอกว่ามันเคลื่อนจากความหมายที่มันเป็นขั้วตรงข้ามระหว่างมูลนายกับไพร่มาเป็นไพร่กับผู้ดีใช่ไหมจริงๆแล้วช่วงหลัง2475เนี่ยมันเริ่มมีการ
ผลิตซ้ำชุดความคิดแบบว่ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ใช่ป่ะผู้ดีมันไอ้มูลนายเนี่ยมันเริ่มเคลื่อนไปถึงจะเรียกว่าอะไรเดียผู้ดีเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นคู่ตรงข้ามกับไอ้คนที่มันเป็นคณะราษฎรหรือเปล่าแล้วก็อีกอันนึงที่มันน่าสนใจมากๆเลยคือในช่วงนะครับในช่วงหลังจากนั้นน่ะพอหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเขียน4แผ่นดินขึ้นมาใช่มั้ยก่อนพ.ศ. 2500เนี่ยในนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยความเป็นผู้ดีที่มันสัมพันธ์อยู่กับอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหยียดไพร่ตรงนี้หรือเปล่าที่มันเกี่ยวใช่มั้ยตอนลูกสาวของแม่พลอยคนเล็กอ่ะจำไม่ได้อ่ะที่ตอนแรกเขาจะแต่งงานกับเจ้าแล้วไปแต่งกับเจคค้าขายด้วยนั่นแหละมันก็ให้ภาพที่มันเป็นไพร่ที่มันไพร่มันกลายเป็นคนที่ถูกเหยียดเพราะมันถูกเขียนโดยเจ้าใช่ก็โดยเจ้าแล้วก็ตามนะครับซึ่งแล้วมันก็น่าสนใจนะครับว่าอย่างในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันเริ่มพี่ว่าปกป้องก็ต้องเคยเห็นมันเริ่มมีการที่อ้างอิงประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์สังคมด้วยนะนะฮะในว่าอันนี้คือเจ้าอันนี้คือไพร่อันนี้คือผู้ดีอันนี้คืออะไรมันไปอ้างจากสี่แผ่นดินว่ะมันไม่อ้างจากเคยเห็นไหมคืออันนี้งงเดี๋ยวก่อนมันอ้างจากสี่แผ่นดินจริงๆที่เป็นนวนิยายแต่เราทำราวกับว่ามันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่ชั้นต้นเลยก็เนี่ยเยอะมากเลยตอนช่วงธรรมเนียมไว้ทุกข์นะครับตอนที่ในหลวงรัชกาลที่9เพิ่งเสด็จสวรรคตอ่ะที่แทนที่จะไปอ้างจากไอ้ตัวหลักฐานที่มันเป็นว่ามันมีธรรมเนียมยังไงในพงศาวดารในอะไรก็ว่าไปสินี่อ้างสี่แผ่นดินแล้วก็สี่แผ่นดินว่าไงอีกภาพหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือจริงๆแล้วไพร่เนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปใช่ไหมที่ไม่ใช่มูลนายใช่ไหมครับเขาก็อยู่กระจัดกระจายทั่วไปในทั้งอยุธยาทั้งกรุงเทพนี่แหละเนาะแต่ว่าไอ้ความเหยียดกันแบบเนี้ยความเหยียดกันแบบนี้แบบที่ปกป้องกำลังพูดมันก็มีเคสอีกเคสหนึ่งที่มันก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับก็คือเคสของชุมชนป้อมมหาการเนาะอ๋อเนาะก็นั่นเป็นแบบว่าไพร่สมัยอยุธยาเนี่ยกับไพร่สมัยรัตนโกสินทร์เหมือนกันคือเขาก็อยู่อย่างที่บอกอยู่กระจัดกระจายแล้วก็ชอบไปอยู่ตามไอ้เขาเรียกว่าอะไรกำแพงพระนครน่ะชานกำแพงพระนครแล้วก็อยู่ต่อกันมาอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายวันหนึ่งที่ปกป้องพูดถึงว่ามันเอาความเป็นศูนย์กลางเอาความเป็นอะไรไปเบียดขับโดยที่เนี่ยพวกนี้กับไพร่อ่ะก็เพราะฉะนั้นคุณก็ออกไปดิก็เขาอยากได้ส่วนสาธารณะเขาไม่ได้อยากให้คนทั้งที่จริงๆแล้วคนหรือว่าอะไรที่ไม่ควรจะอยู่นี่ก็คือสถานะของไพร่แบบนึงหรือเปล่าที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันมันน่าเศร้านะคือเขากลายเป็นเหมือนแบบอยู่ในศูนย์ในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางของรัฐเลยนะแต่กลายเป็นชายขอบของศูนย์กลางอีกทีนึงใช่ครับด้วยสถานะที่เขาแบบถูกจัดมาเป็นไพร่แล้วก็อยากจะถูกไล่ออกไปเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าสภาวะของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกลดทอนเหมือนที่เราจะรัฐประหารยังไงก็ได้เพราะยังไงก็ประชาชนกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็จะต้องสยบยอมหรือว่าสนับสนุนให้มีการระบอบแบบนั้นดำรงอยู่มันก็คือป้อมมหาการกลายเป็นเหมือนแบบตัวอย่างที่เห็นว่าจิตสำนึกของการเป็นไพร่และกระบวนการของรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยมองประชาชนหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่ไพร่ไม่ใช่พลเมืองแต่เป็นไพร่กลุ่มหนึ่งเหมือนไม่ต่างอะไรกับก่อนที่จะมีการเลิกไพร่อะไรอย่างเงี้ยต้นกระสินอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วจริงๆเนี่ยมันน่าสนใจอย่างนึงพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดกันว่ารัชกาลที่5ทรงเลิกทาสใช่ไหมครับแล้วเราจะคิดว่าเลิกทาสนี่มันยากก็อย่างที่บอกว่าความจริงแล้วคนไพร่เนี่ยอยากเป็นทาสใช่ไหมเพราะฉะนั้นกระบวนการจริงๆที่รัชกาลที่5ทรงทำนะครับคือวันที่เสด็จขึ้นครองราชตอนที่ครองราชครั้งที่2อ่ะตอนอายุครบ20พรรษาเต็มพระองค์ก็บอกให้ทุกคนยืนเลิกหมอกกราบใช่ไหมครับอีก 2-3 เดือนต่อมาก็บอกว่าจะเลิกทาสแต่ระยะเวลาตั้งแต่ปีนู้นอ่ะ2410เท่าไหร่จะไม่ได้แล้วจนมาจนถึง2448ที่เลิกทาสเนี่ยนะถ้าเกิดดูกระบวนการทั้งหมดอ่ะตั้งแต่พ.ศ. 2420ลงมาไปเรื่อยๆเนี่ยพระองค์เนี่ยพยายามที่จะเลิกไพร่พยายามที่จะแบบไม่ประทานไพร่ให้ใครใช่ไหมพยายามที่จะบอกว่ามีการให้เงินเดือนมีอะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดถึงเลิกไพร่ได้ทำไมมันถึงต้องใช้กระบวนการตรงนี้เพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยชนชั้นนำเนี่ยตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะครับอำนาจของเขาคือไพร่ใช่ใช่ไหมไปเกณฑ์ไพร่พลแรงงานเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาถึงในยุคที่มันหลัง2475แล้วก็กลับมาของอะไรต่างๆนานาก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเปิดเป็นคนถ้าเผื่อเขามองว่าเราเป็นไพร่ใช่ไหมมันก็ดีกับเขามากกว่าในจิตสำนึกของเขาง่ายกว่าเชื่องกว่า
นะสำหรับซีรีส์เรื่องไพร่ก็ยังเหลืออีกหนึ่งตอนนะครับวันนี้ผมกับปกป้องก็ลาไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ